เมฆลาล่อแก้วเป็นชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องเมฆลารามสูรซึ่งเป็นเกล็ดตอนหนึ่งจากเรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงรามสูรผู้เป็นยักษ์เกเรที่ชอบระรานเทวดาและนางฟ้าทั้งหลายเห็นดวงแก้วของนางเมฆลาจึงเกิดความอยากได้แต่นางเมฆลาไม่ยินยอมรามสูรจึงใช้ขวานเพชรไล่ฟาดฟันนางเมฆลาจนเกิดเสียงดังกำปนาดขึ้นคนโบราณจึงเชื่อว่าเสียงฟ้าผ่านั้นเกิดจากการที่ฟาดฟันขวานของรามสูรนั่นเองเมฆลารามสูรจึงเป็นส่วนหลักที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณประภากาศอังสุสิงเพื่อให้มารยาภูลเลิศลาภสวมใส่ในการประกวดบนเวที Miss Universe 2017เอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของชุดนี้ก็คือไม่ได้มีชุดเดียวครับคือมี2ชุดสิ่งที่เราจะนำเสนอให้กับคนทั้งโลกได้เห็นก็คือผู้หญิงไทยไม่ได้อ่อนหวานอย่างเดียวผู้หญิงไทยยังมีความสตรองนะครับแข็งแรงมีความคิดคำอ่านที่เด็ดขาดมันอาจจะไม่ได้สวยที่สุดแต่มันเป็นชุดที่น่าประทับใจที่สุดจะขออนุญาตใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีมาแต่ทำงานมานะครับจะทำชุดนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองครับชุดเมฆลาล่อแก้วนะครับอย่างที่ทราบกันดีจะเป็นชุดที่มี2คาแรคเตอร์ก็คือมี2ชุดนะครับคือมีชุดที่ส่วนที่เป็นรามสูรกับแม่เมฆลาพอมันอยู่ด้วยกันพี่ว่ามันก็ยังเป็นชุดที่เข้ากันได้รามสูรเนี่ยเป็นยักษ์ยักษ์ก็จะมีความเขี้ยวคมมีเขี้ยวขอมีส่วนที่มีความแหลมคมฉะนั้นส่วนเสื้อผ้าต้องมีเท็กซ์เจอร์ที่ไม่เรียบไม่หวานอะไรก็ตามที่เกิดความอ่อนหวานขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่ใช้ใช้ความเป็นโลหะจะใช้สีทองแดงกับสีน้ำเงินหรือว่าเป็นสีที่ดูกำยำแข็งแรงเท่ปมกรอบต่างๆที่พยายามประยุกต์คล้ายๆชุดโขนอย่างที่บอกคือเราก็สร้างกล้ามเนื้อกำยำให้มาริยาให้ดูเป็นรามสูรที่น่าเกรงขามแต่ไม่เทอะทะจนเกินไปเพราะนั้นเราจะใส่พวกดีเทลผิวของเสื้อสร้างตัวรัดต้นแขนสร้างข้อมือสร้างกล้ามเนื้อที่อกสร้างทุกอย่างให้มารยาดูแข็งแรงก็จะเป็นรามสูรในภาคที่สวยงามแต่ว่าก็มีความแข็งแรงดุดันนะครับเราได้ผ้าจากอุสราครับพอเห็นภาพปุ๊บก็ถึงกับร้องกรี๊ดเลยว่ามันเพอร์เฟกต์มากอ่ะคือแบบแทบจะไม่ต้องทำอะไรกับผ้านี้เลยแล้วก็คือคุณสมบัติคือดีมากคริสตัลของสวาโรฟสกี้เนี่ยก็เลือกเชฟที่เป็นแหลมๆเป็นคมๆเมฆลาเป็นโทนสีทองครับสีทองคือเป็นทองอร่ามทองสุกจริงๆแล้วองศาหน้าของแม่เมฆลามันต้องมีพาร์ติซิเพตกับตัวรามสูรเราก็เลยลืมคิดว่าจริงๆแล้วคือต้องไม่หน้าตรงแต่ว่าที่จากปรึกษาก็จะมีครูจากครูที่มาสอนโขนนะครับครูบิ๊กแล้วก็ครูอีก2ท่านก็จะคอยโพสให้ดูว่าจริงๆแม่ไม่ขลาเวลาโพสจริงเวลาเขาเล่นจริงละครเนี่ยองศาคอละเอียงยังไงเราก็ต้องปรับหุ่นตามนั้นซึ่งก็แก้อยู่นั้นเลยก็ทุบทิ้งใหม่แล้วก็ปั้นหลายรอบมากเมื่อทั้งคนเพ้นหน้านี่คือเป็นถ้าจะสังเกตดีคือเป็นลายเส้นที่แบบเกือบจะออริจินอลเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เพ้นหน้าคุณกระบอกอยู่แล้วครั้งเดียวอยู่เลยแล้วก็ประทับใจมากแล้วหน้าคือเหมือนมีชีวิตมากแม่ขลาต้องสวยแล้วพี่คิดว่าพอสวยบวกกับต้องมีมือถือที่ต้องมือถือลูกแก้วเนี่ยพี่ว่าสีทองน่าจะเป็นสีที่บ่งบอกความสุขปลั่งติดไฟ LED ซึ่งก็มีปริมาณเกือบ 2,000 ดวงรวมถึงลูกแก้วแต่พยายามจะหาให้ดีที่สุดคือจะทำไงให้สว่างที่สุดแล้วก็ใช้ไฟเปลืองน้อยที่สุดยังไงใช้แล้วพอเปิดไฟปุ๊บลูกแก้วต้องเด่นบนเวทีถ้าถามว่าจะชนะต้องชนะที่ชุดเลยไม่ได้ชนะที่ไฟนะครับถ้าสำหรับเรื่องท่ารำในการที่ให้น้องพรีเซนต์ชุดนะครับเราก็ดูมาจากคอนเซ็ปต์ของตัวชุดก่อนเลยครับก็คือเรื่องราวของเมฆลากับรามสูรแต่ในครั้งนี้มันเป็นการที่ออกแบบขึ้นมาใหม่มันไม่ใช่เป็นแบบดั้งเดิมนะครับเพราะว่าในตัวของชุดตัวน้องเองเนี่ยจะต้องเป็นตัวรามสูรแต่ว่าตัวเมฆลาเนี่ยคือหุ่นเราก็ใช้ศาสตร์ทั้งสองอย่างเนี่ยมาออกแบบแล้วก็ผสมผสานกันก็คือระหว่างการแสดงที่เป็นการแสดงพื้นฐานจากการแสดงโขนนะครับเป็นตัวยักษ์คือตัวรามสูรแล้วก็พื้นฐานของการเชิดหุ่นแล้วก็นำสองอย่างนะครับมาบูรณาการแล้วก็ออกแบบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันอ
มรับภูมิใจมากค่ะที่ได้นำเสนอความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยผ่านชุดเนกลาล่อแก้วบนเวที Miss Universe และเมรียจะทำให้เต็มที่ค่ะเพราะเมรียอยากจะนำความสุขและความภูมิใจให้คนไทยทั้งหมดบนเวที Miss Universe